วันมาฆบูชาสมัยพุทธกาลก็คงไม่มีพิธีกรรมอะไรมีมาฆครั้งแรกหลังการตรัสรู้ที่พระสาวกมาประชุมกันท่านวางหลักสูตรวิธีการเผยแพร่ศาสนาคิดถึงมาฆบูชาเราคิดถึงแค่นี้จตุรงค์สันนิบาตมีองค์ประกอบ4อย่างท่องได้ตั้งแต่เด็กๆที่จริงมาฆบูชาที่สำคัญนะมีอีกครั้งหนึ่งวันเพ็ญเดือน3นะคือครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพพานเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารเพราะงั้นวันนี้ก็ครบรอบวันปลงอายุสังขารเหมือนกันต่างกัน45ปีระหว่างครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายจะฟังเทศครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายดี พวกเราคงรู้เรื่องมาฆบูชาอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเทศใครไม่รู้เรื่องบ้างมีไหมยกมือสารภาพไม่หลอกกันยกมือไม่รู้เลยว่าจตุรงคสันนิบาตเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปเปิด Google ดูนะ มีอยู่ 3-4 คนให้ช่วยตัวเองบ้าง นี่ฝรั่งหัวเราะมัน จุดสำคัญนะก็คือหลักการบอกว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วจะงดเว้นการทำบาปอกุศลได้ก็ต้องสู้กิเลสไหวที่เราทำบาปเพราะว่ากิเลสมันพาทำเราไปชกคนอื่นไปตีคนอื่นโทสะมันพาทำไปขโมยของเขาปล้นของเขาโลภะมันพาทำไอ้กิเลสมันพาให้เราทำบาปอกุศลทั้งหลายแหละถ้ากิเลสครอบงำใจไม่ได้มันไม่ทำบาปหรอกแล้วถ้ากิเลสไม่ครอบงำใจนะเรารู้จักวิธีที่มีสติรู้ทันจิตใจเรากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจให้รู้ทันรู้บ่อยๆเราจะไม่ทำบาปแล้วกุศลจะเจริญขึ้นด้วยเนี่ยเราคอยรู้ทันกิเลสราคะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันในขณะที่รู้ทันนะราคะดับไปแล้วเราไม่ทำบาปเพราะราคะในขณะที่รู้ทันนะสติเกิดแล้วกุศลเกิดแล้วหรือเวลาโทสะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเราไม่ทำบาปเพราะโทสะในขณะที่รู้ทันนั้นกุศลเกิดเรียบร้อยแล้วหรือเวลาเราหลงไปไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเงี้ยเรามีสติขึ้นมามันรู้ผิดชอบชั่วดีขึ้นมาอกุศลดับไปนะกุศลก็เกิดขึ้นเวลาที่กุศลเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาค่อยๆแก่กล้าขึ้นเรามีสติระลึกรู้อะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจเราคอยรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นอัตโนมัติฝรั่งจะไม่ใครเข้าใจเรื่องศีลแต่เขาก็เป็นคนดีอย่างของเขาได้แต่เขาไม่รู้สึกว่าต้องถือศีลต
ต้องถือทำไมต้องไปรับศีลทำไมมันเป็นจริยธรรมในใจจริงศีลมันเป็นสาธารณะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกฝรั่งสนใจได้ในสมาธิเน้นที่สมาธิส่วนเรื่องการเจริญปัญญานั้นยังไม่ค่อยรู้จักชาวพุทธเราท่องได้ศีลสมาธิปัญญาชาวพุทธไทยนะแต่ทำไม่เป็นฝรั่งชอบทำสมาธิเขาคิดว่าถ้าทำสมาธิแล้วชีวิตจะดีขึ้นความทุกข์จะน้อยลงที่มันสมาธิคือคำตอบสำหรับความพ้นทุกข์สมาธิมันเป็นของชั่วคราวไม่ว่าฝึกเก่งแค่ไหนนะจิตสงบแล้วไม่นานมันก็ฟุ้งซ่านได้อีกสมาธิมันเหมือนยาแก้ปวดเท่านั้นเองไม่สบายเป็นไข้อะไรเงี้ยกินยาแก้ปวดแก้ไข้สาเหตุของโรคยังอยู่พอหมดฤทธิ์ยาโรคมันก็มาแสดงอาการให้ดูอีกงั้นสมาธิเอาไว้ใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแก้ปัญหาเป็นคราวๆไปจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุขก็ทำสมาธิขึ้นมาของเราเรียนสมาธินะเราเข้าวัดไปเลือกวัดให้ดีหน่อยก็แล้วกันไปเข้าฝึกมิจฉาสมาธิเอาส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิใดไม่ประกอบด้วยสตินะเป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนเลยนั่งเราเคลิ้มนั่งเราเคลิ้มนะบอกว่าจิตสงบไม่ใช่สงบขาดสติหรือนั่งเราเครียดเครียดในจิตมีโทสะนั่งเราก็งอกแง่งงอกแง่งนั่นจิตมันมีโมหะครอบไม่มีสติกิเลสมันก็เข้ามาครอบงำการทำสมาธิถ้าเลือกเรียนสมาธินั้นที่ประกอบด้วยสติก็จะไม่ค่อยผิดของเราเรียนฟรีไม่เก็บตังค์เลยขี้เกียจเรียนเรียนแล้วก็ไม่ทำรู้ว่าดีแต่เอาไว้ก่อนใครคิดอย่างนี้บ้างดีศาสนาพุทธดีการปฏิบัติดีแต่ขอไปทำอย่างอื่นก่อนให้ค่าของอื่นนะอย่างฝรั่งเขาเข้าคอร์สเสียตังค์เขานั่งกันจริงจังมากเลยแต่ส่วนมากนะที่ทำสมาธิกันมันไม่ใช่สมาธิที่ดีเท่าไหร่หรอกมันสงบสบายไปเฉยๆนะแต่ไม่ค่อยมีสตินั่งแล้วขาดสติเคลิ้มๆไปหรือสะกดจิตตัวเองสมาธิที่ดีไม่ใช่การสะกดจิตตัวเองให้สงบสมาธิที่ดีเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวรู้สึกตัวอย่างเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่างเรารู้ลมหายใจไปรู้สึกหายใจไปรู้สึกมีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ได้ขาดสติไม่ใช่หายใจแล้วใจไหลเคลิ้มลืมตัวเองไปหรือขยับมือทำจังหวะได้สมาธิเหมือนกันถ้าจิตไปเพ่งอยู่ที่มือได้สมาธิแบบเพ่งเป็นมิจฉาสมาธิหรือไม่ก็เป็นสมาธิแบบเพ่งอารมณ์ถ้าขาดสติก็เป็นมิจฉาสมาธิถ้ามีสติอยู่แต่ใจมันไปจ่ออยู่ในมือเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จิตสงบเฉยๆเดินปัญญาไม่ได้สมาธิมีสองกลุ่มใหญ่ๆสมาธิที่ถูกกับสมาธิที่ผิดสมาธิที่ถูกประกอบด้วยสติสมาธิที่ผิดเนี่ยไม่มีสติแต่มีราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างนั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มมีความสุขไปนะเพลินมีความสุขมีความสุขเนี่ยมีราคะยอมใจละพอใจเสพติดถึงเวลาต้องนั่งไม่นั่งแล้วกลุ้มใจพวกเสพติดสมาธิเนี่ยอารมณ์จะร้ายกว่าคนปกติจะหงุดหงิดง่าย
เพราะว่าเวลาทำสมาธิมันสบายไม่มีอะไรกระทบเนี่ยสมาธิที่ไม่ดีหรือนั่งเราเครียดหลายคนนั่งเราเครียดนะเราบังคับตัวเองอย่างรุนแรงเลยนั่งจนคอเคล็ดเลยทั้งที่ไม่ได้เอาคอนั่งถ้านั่งแล้วบอกก้นเคล็ดยังฟังขึ้นบ้างนะนั่งแล้วคอเคล็ดหลังเคล็ดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเครียดมันเพ่งอย่างรุนแรงใจไม่มีความสุขใจไม่แช่มชื่นจิตมีโทสะแทรกอยู่หรือนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่ไปนะใจฟุ้งซ่านไปจิตฟุ้งซ่านออกรู้ออกเห็นของภายนอกอันนั้นจิตมีโมหะมีความฟุ้งซ่านนั่งแล้วเห็นพระพุทธเจ้ามาเข้าแถวเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นจิตมันร้อนเนาะมีโมหะนี่สมาธิที่เลวนะไม่มีสติมีกิเลสส่วนสมาธิที่ดีมีสองอย่างอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้บังคับไว้สมาธิอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเพ่งอารมณ์อารัมมณูปนิชฌานสมาธิที่จิตจับอยู่ในอารมณ์อันเดียวส่วนใหญ่ที่ฝรั่งเขาฝึกได้แค่นี้สมาธิได้ครึ่งเดียวได้สมาธิที่นิ่งอยู่กับอารมณ์เฉยๆส่วนใหญ่เลยไม่เฉพาะฝรั่งนะคนไทยด้วยคนไทยส่วนใหญ่เลยจริงๆนะถ้าพูดจริงส่วนใหญ่เป็นมิจฉาสมาธิไม่ถึงตรงอารมณูปนิชฌานนั่งแล้วไม่มีสติส่วนใหญ่ทำไงเราจะมีสมาธิที่ดีชนิดที่หนึ่งคือจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเคล็ดลับมันอยู่ที่เรารู้จักเลือกอารมณ์นะเราต้องดูตัวเองว่าเราไปรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขแล้วก็ระลึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆแต่อารมณ์ที่มีความสุขนั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะอย่างถ้าด่าคนแล้วมีความสุขเนี้ยไม่สงบเล่นการพนันเล่นหุ้นแล้วนั่งจ้องตลอดเลยนะมีความสุขแต่ใจมันโลภเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิที่ดีแล้วหรือพอหุ้นเราตกโทสะก็ขึ้นไม่ใช่สมาธิที่ดีงั้นอย่ามาบอกว่าเล่นหุ้นเป็นอารมณ์กรรมฐานนะไม่ได้กินหรอกต้องเป็นอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยมันไม่ยั่วกิเลสพุทโธพุทโธหรือว่ารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ยั่วกิเลสแต่ถ้าไปดูคนอื่นยั่วกิเลสถ้าดูตัวเองดูร่างกายตัวเองเงี้ยไม่ยั่วกิเลสดูคนอื่นมันยั่วกิเลสมันสวยมันก็ชอบนะราคามันก็ขึ้นหรือไปเห็นคนนี้ไม่ชอบโทสะมันก็ขึ้นงั้นเรารู้จักเลือกอารมณ์นะเคล็ดลับของการทำสมาธิที่จะให้จิตสงบเนี่ยอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์อย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆอายุ7ขวบทำสมาธิท่านพลีท่านสอนอานาปานสติวัดอโศการามปี02ท่านสอนหายใจหลวงพ่อหายใจแล้วมันชอบมันตรงจริตพอดีบางคนถ้าหายใจแล้วไม่ถูกจริตนะหายใจแล้วฟุ้งซ่านเลยหายใจแล้วเครียดหลวงพ่อหายใจแล้วสบายมีความสุขใจมันชอบพอใจมีความสุขนะใจจะไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นมันพอใจแล้วมันคล้ายๆเราหาขนมที่อร่อยๆนะที่เด็กชอบมาล่อให้เด็กอยู่ในบ้านเด็กคนนี้หนีออกจากบ้านตลอดนะเที่ยวซนไปเรื่อยวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้นะทุกทิศทางเที่ยวไปเรื่อยๆมันวิ่งไปเพราะมันจะไปหาความสุขแต่มันหาแล้วมันไม่สมใจมันก็วิ่งไปทางอื่นต่ออย่างจิตเรานี้เหมือนกันเหมือนเด็กวิ่งไปหาความสุขด้วยการดูวิ่งไปหาความสุขด้วยการฟังด้วยการดมกลิ่นลิ้มรสด้วยการรู้สัมผัสทางกายด้วยการคิดนึกทางใจจิตวิ่งไปเรื่อยๆนี้พอจิตวิ่งไปนะไปดูรูปไปดูหนัง
ดูสักพักหนึ่งก็เบื่ออีกแล้วไม่เต็มไม่เต็มไม่อิ่มก็วิ่งไปหาความสุขอย่างอื่นไปฟังเพลงฟังเพลงแล้วมันก็ไม่อิ่มอีกนะไปหาของอร่อยกินอีกไปเมากับเพื่อนอีกอะไรเงี้ยเที่ยวหาความสุขทั้งวันเลยใจเนี้ยวิ่งพล่านพล่านไปแสใสออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลามันไม่มีความสุขมันก็เลยวิ่งงั้นถ้าเราเอาความสุขมาล่อมันเรารู้ว่าเราพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธเรารู้ว่ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจอย่างเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวมีความสุขจิตก็ไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นจิตไม่หนีจากลมหายใจจิตก็สงบอยู่ที่ลมหายใจลมก็ค่อยๆตื่นตื่นตื่นขึ้นในสุดลมก็มาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนะกลายสภาพเป็นแสงเป็นแสงสว่างขึ้นมาใจมันจะสว่างเวลามันมีสมาธิสว่างพอใจสว่างแล้วที่ฝึกต่อไปนะถ้าขาดสติมันก็ออกไปรู้อะไรข้างนอกมันตามแสงไปออกไปเห็นผีเห็นโน้นเห็นนี้เห็นอดีตเห็นอนาคตมันตามแสงสว่างไปแต่ถ้าเรามีสติอยู่จิตจะค่อยสงบเข้าเรื่อยๆจิตระลึกถึงแสงเรียกว่ามีวิตกจิตเข้าเคลียร์อยู่กับแสงโดยที่ไม่ได้เจตนาเรียกว่าวิจารมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งคือไม่แส่สายไปที่อื่นจิตก็เข้าฌานเข้าสมาธิไปถ้าเข้าสมาธิลึกๆนะร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่ขาดสติกระทั่งโลกทั้งโลกหายไปนะก็ไม่ขาดสติรู้ตัวอยู่แต่ว่าไม่มีร่างกายนะฟังแล้วเหมือนยากไม่ยากนะไม่ยากมันอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์แล้วก็รู้อารมณ์นั้นอย่างสบายๆไปไม่ใช่เลือกอารมณ์รู้ว่ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะแล้วก็บังคับจิตให้อยู่ที่ลมหายใจจิตไม่มีความสุขอย่างนั้นไม่สงบเคล็ดลับอยู่ที่เลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็รู้อารมณ์นั้นไปอย่างสบายๆรู้ไปอย่างมีความสุขงั้นจิตก็มีความสุขอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่มีความสุขความสุขกับความสุขเจอกันแม้มันมีความสุขเยอะจิตจะสงบเลยในอภิธรรมสอนไว้ชัดเลยนะบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่พวกเราเรียนผิดๆนะเราคิดว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสุขสมาธิพอประณีตขึ้นไปจริงๆเป็นอุเบกขาไม่ใช่เป็นความสุขแล้วเป็นอุเบกขางั้นถ้าอยากให้จิตมีความสงบนะเลือกอารมณ์สังเกตตัวเองไม่ได้เรียนแบบคนอื่นบางคนบางอาจารย์เขาก็จะให้บทสั้นๆมาแต่ละคนไม่เหมือนกันเคยมีพระองค์หนึ่งนี่หลวงพ่อพุทธท่านเล่าให้ฟังพระบวชใหม่หลวงพ่อพุทธก็บอกไปพุทโธพุทโธหัดบริกรรมพุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธสงบนะพระองค์นี้ก็บริกรรมนะพุทโธพุทโธสักพักเดียวนะใจคิดถึงแฟนเนี่ยขออนุญาตแฟนมาบวชตอนอยู่กับแฟนก็อยากบวชนะพอมาบวชแล้วคิดถึงแฟนอีกแล้วเนี่ยหลายใจนะ แทนที่จะท่องพุทโธพุทโธนะกลับไปท่องชื่อแฟนนะนี่ตกใจมาตายแล้วท่องชื่อพระพุทธเจ้าอยู่แล้วกลายเป็นท่องชื่อผู้หญิงไปมาหาหลวงพระพุทธผมบาปมากแล้วใจมันไปท่องชื่อผู้หญิงหลวงพระพุทธบอกใจมันชอบบริกรรมไปเลยนะท่านไม่ฝืนนะถ้าวันนี้ก็มาบริกรรมชื่อแฟนไปเรื่อยๆมีความสุขมากใช่ไหมได้รับอนุญาตให้คิดถึงแฟนได้นะก็บริกรรมบริกรรมบริกรรมไปจิตรวมเลยจิตสงบศึกหรือเปล่าไม่รู้นะหลวงพ่อไม่ได้ไปถามท่านต่อ งั้นมันอยู่ที่ว่ารู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็รู้อารมณ์นั้นไปอย่างสบายๆนี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้จิตสงบ
ถ้ารู้หลักมีอยู่แค่นี้เองเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็รู้อารมณ์นั้นด้วยใจที่สบายๆไปไม่เครียดไม่บังคับให้สงบแป๊บเดียวก็สงบแล้วใครมาวัดบ่อยๆจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีเนนอยู่องค์นึงมีเนนปกติไม่รับเนนไว้เนนมาแล้วเวียนหัวบางคนอยู่คนเดียวไม่ได้กลางคืนต้องให้พระนอนเป็นเพื่อนนะเงี้ยพระไปไหนไม่ได้พระจะเข้าส้วมก็ไม่ได้นะโอ้มันกลัวผีซะหมดเลยเลยไม่อยากรับเนนแต่เนนนี้มันไม่เหมือนคนอื่นเนนนี้อายุ15อยากบวชอ่ะหลวงพ่อก็ได้ยินหลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังนะเรารู้ลมหายใจสบายๆไปทำรู้ลมไปมาส่งกันบ้านเนี่ยผมดูลมหายใจอยู่นะร่างกายมันหายใจดูสบายๆมันค่อยสว่างขึ้นเรื่อยๆมันสว่างสว่างสว่างผมเลยไม่ได้ดูลมเนี่ยดูความสว่างดูแสงดูไปสบายๆไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโลกทั้งโลกนี้หายไปหมดร่างกายนี้หายไปหมดนะเหลือแต่จิตดวงเดียวถามว่าแล้วเนนขาดสติไหมไม่ขาดแต่ไม่มีร่างกายเราดีแล้วล่ะตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรในปัจจุบันนั้นได้ความสุขความสงบนะได้เครื่องอยู่ในปัจจุบันที่มีความสุขแล้วถ้าภาวนาจนกระทั่งร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี้ยผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะยิ่งกว่าความสุขความสงบอะก็คือนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยขันจะแยกเพราะมันรู้แล้วว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันมันเห็นอย่างแจ่มแจ้งเลยร่างกายมันหายไปนะเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่ทำไมเด็กมันทำง่ายเด็กมันไม่มารยามันไม่เรื่องมากหลวงพ่อ7 ขวบหลวงพ่อทำสมาธินะสงบสบายเพราะมันไม่มีมารยาแต่ผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มนั่งก็นั่งด้วยความคาดหวังว่าจะสงบใจมีความอยากจะสงบใจมีความอยากก็ใจก็มีความทุกข์ใจไม่มีความสุขแล้วงั้นพอเริ่มนั่งสมาธิอยากสงบนะมันจะไม่สงบหรอกเด็กมันไม่มีอะไรมันได้ยินเราพูดเรื่องหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไม่ได้คิดเรื่องว่ารู้สึกแล้วจะได้อะไรไม่ได้คิดจะเอาปฏิบัติเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรแม้กระทั่งความสงบนะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มารยาเยอะอยากได้บอกว่าอย่าอยากสิก็เถียงเราอีกนะถ้าไม่อยากแล้วจะมาฟังท่านทำไมก็ถูกเหมือนกัน มันถึงได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นหัดซะก่อนแก่นะแก่แล้วฝึกยากกว่าเด็กแต่ถ้าคนไหนแก่แล้วช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกทั้งแก่ๆนั่นแหละขั้นแรกต้องมีความสุขหลวงพ่อถึงบอกว่าทำอะไรไม่ได้ยิ้มไว้ก่อนยิ้ม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 นะให้มันออกมาจากใจจริงๆบางคนเมื่อก่อนมีเป็นสจวดมาบวชสจวดนี่แอร์ผู้ชายใช่ไหมมาบวชหลวงพ่อบอกเอายิ้มสิมันยิ้มแต่หน้านะพอบอกยิ้มปุ๊บเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันอ่ะบอกไอ้ถามว่าใจมีความสุขไหมไม่มีเลยนะมันคล้ายๆเป็นอาชีพอ่ะนะหรือนางงามยิ้มอะไรเงี้ยดารายิ้มหลวงพ่อดูหนังเนี่ยไม่มีความสนุกเลยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วได้แต่เป็นโยมนางเอกร้องไห้ถูกนางอิจฉาทำร้ายอะไรเงี้ยมันร้องไห้น้ำตาไหลข้างในมันขำเราดูมึงตลกอ่ะนะไม่เห็นมันจะเศร้าโศกตรงไหนเลยนะหรือมันยิ้มใจมันเครียดยิ้มแต่หน้านะไม่มีความสุขงั้นเราต้องยิ้มออกมาจากใจที่ซื่อๆใสๆนะเอายิ้มหวานยิ้มเหมือนสาวมาบอกรักเราครั้งแรกบางคนบอกชาตินี้ไม่มีวันเจอ
รู้สึกไหมตอนที่หัวเราะใจคลายออกเวลาที่เรายิ้มเราหัวเราะตามธรรมชาติเนี่ยนะใจจะคลายตัวออกใจที่คลายตัวเนี่ยเอาไปทำสมาธิให้สงบเนี่ยง่ายที่สุดถ้าใจขมวดเข้ามาหดเข้ามานะเครียดเข้ามาเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะสงบเพราะฉะนั้นขั้นต้นเนี่ยทำใจให้สบายก่อนบางคนทำใจให้สบายด้วยการไปนั่งสวดมนต์ฟุ้งซ่านมาทั้งวันแล้วมาสวดมนต์จุดธูปหอมๆแต่อย่าจุดบ่อยเดี๋ยวเป็นมะเร็งจุดเที่ยวไปจุดหลวงพ่อจุดเหมือนกันนะแต่จุดแล้วปักไว้นอกกุฏิเราบูชาเสร็จแล้วตอนบูชาเรายังไม่จุดนะบูชาเสร็จแล้วเราก็จุดไปไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยยังได้กลิ่นธูปได้กลิ่นดอกไม้ที่ไหว้พระอะไรเงี้ยใจมีความสุขนะแต่บางคนกลัวผีเอาน้ำอบไปพรมพระแล้วก็นั่งก็คิดถึงผีตลอดเลยกลัวได้กลิ่นน้ำอบไอ้อย่างนั้นก็อย่าทำไม่มีความสุขบางคนก็ไปให้อาหารปลาใครเคยให้อาหารปลาไหมตามวัดให้อาหารปลามากินมีความสุขไหมตอนที่ให้อาหารปลาเนี่ยแทนที่จะมีความสุขแล้วจบแค่นั้นนะรู้สึกตัวขึ้นมาตอนนั้นเลยกลับมาอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานด้วยใจที่มีความสุขอย่างนั้นเลยเมื่อเราเคยให้อาหารปลาหรือเราเคยสงเคราะห์คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอะไรเนี่ยตอนที่เราทำแล้วเรามีความสุขเวลาที่เราจะมาทำสมาธิเรามาอยู่บ้านเราไม่ได้ให้อาหารปลาแล้วเรานึกถึงว่าเราเคยทำเคยให้อาหารปลาหรือเคยช่วยสัตว์นะให้อาหารหมาจรจัดอะไรเงี้ยหมาจรจัดแม่หมาจรบ่อยๆไปเที่ยวนะพอเรานึกถึงสภาวะนั้นใจมีความสุขขึ้นมาใจมีความสุขขึ้นมานะทำกรรมฐานไปรู้อารมณ์กรรมฐานด้วยใจที่มีความสุขไปงั้นถ้าอันหนึ่งเลือกอารมณ์ที่มีความสุขต้องไปดูตัวเองอันที่สองรู้อารมณ์นั้นด้วยใจที่มีความสุขแป๊บเดียวก็สงบใช้เวลาแป๊บเดียวเองครูบาอาจารย์บางองค์ท่านทำสมาธิเร็วมากกระพริบตาจิตเข้าสมาธิเร็วองค์ที่เข้าสมาธิได้เร็วที่สุดนะในบรรดาพระสาวกคือใครพระโมคคัลลาพระมหาโมคคัลลาเข้าสมาธินะถอยออกจากสมาธิอธิษฐานให้เกิดอภิญญาเข้าสมาธิอีกนะถอยออกมาเนี่ยทำอภิญญาสองรอบในเวลาแป๊บเดียวเองชั่วที่งูงับแค่นี้สมาธิไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้เคล็ดลับแล้วง่ายที่สุดเลยรู้จักอารมณ์ที่มีความสุขรู้อารมณ์นั้นด้วยใจที่มีความสุขด้วยใจที่สบายไม่ขาดสติใจก็จะได้สมาธิขึ้นมานี่สมาธิอย่างที่หนึ่งนะแถมอีกนิดหนึ่งฝรั่งเข้ามาน้อยสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นสมาธิแท้ๆแปลว่าความตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าจิตตั้งมั่นนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตอาการของสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ใช่จิตนี่ทำไมจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้นะมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปไหลมาไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังให้เรารู้บ่อยๆจิตไหลไปคิดให้รู้จิตไหลไปดูให้รู้จิตไหลไปฟังให้รู้ทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่คอยรู้ทันจิตที่ไหลเคยพุทโธเพื่อให้จิตสงบก็เปลี่ยนมาพุทโธนะแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปเช่นไหลไปหาคำว่าพุทโธไหลไปคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยหรือรู้ลมหายใจนะไม่ได้ฝึกให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจสมาธิอย่างแรกเนี่ยจิตสงบอยู่กับลมหายใจสมาธิอย่างที่สองเนี่ย
รู้ลมหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นก็รู้ทันนะจิตไปอยู่ที่ลมก็รู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเมื่อเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยจนกระทั่งไม่ได้เจตนาจะรู้พอจิตเคลื่อนปุ๊บก็เห็นเองเรียกว่าได้สติเราเห็นซ้ำๆเห็นซ้ำๆจนจิตจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นเราเห็นบ่อยๆพุทโธไปหายใจไปจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดรู้ทันเรื่อยๆจิตจำสภาวะเคลื่อนได้แม่นนะต่อไปพอเคลื่อนปั๊บสติเกิดเองเลยไม่ได้เจตนาพอสติเกิดจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะตรงนี้จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธินะถ้าฝึกมากเข้ามากเข้านะบางคนดูจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เดี๋ยวก็เคลื่อนอีกรู้อีกเคลื่อนอีกรู้อีกไปเรื่อยแล้วตั้งเป็นขณะถึงจุดหนึ่งจิตรวมปุ๊บลงไปเลยนะเข้าอัปปนาสมาธิเลยก็มีนะอยู่ในอุปจาระเลยก็มีงั้นวิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิชนิดมีความตั้งมั่นของจิตก็คือทำกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละที่ทำแล้วมีความสุขแต่คราวนี้ไม่ได้ทำแล้วให้ใจมีความสุขทำแล้วคอยรู้ทันใจจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้แล้วสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้รู้จิตจะเป็นผู้ตื่นจิตจะเป็นผู้เบิกบานจิตจะสามารถเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมโดยที่ไม่ได้เจตนาได้เรียกว่าจะเจริญปัญญาได้งั้นสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต้องแยกให้ออกสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาคือสมาธิชนิดความตั้งมั่นมีความตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิมิจฉาสมาธิไอ้นั่นยิ่งทำให้โง่นะสมาธิที่เพ่งอารมณ์อยู่เฉยๆทำให้มีความสุขนะสมาธิที่มีความตั้งมั่นของจิตเห็นจิตเคลื่อนไหวเห็นจิตทำงานสุขทุกข์ดีชั่วนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นสุขทุกข์เคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนดูเห็นดีชั่วเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนะสมาธิอย่างนี้ใช้เจริญปัญญาทำให้เกิดปัญญาเงินบางทีเราได้ยินว่าต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกส่วนเดียวสมาธิจำนวนมากไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาบางสมาธิสงบเฉยๆบางสมาธิยิ่งโง่กว่าเก่าอีกเงินต้องฝึกสมาธิชนิดสงบนะรู้อารมณ์ที่มีความสุขด้วยใจที่มีความสุขสมาธิที่จิตจะตั้งมั่นมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นรู้อารมณ์ไปแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวนะแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองต้องฝึกนะไม่งั้นเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกบางคนไปทำสมาธิชนิดเพ่งอย่างเพ่งท้องอยู่แล้วบอกทำวิปัสสนาไม่เป็นวิปัสสนาเพราะเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์นะหรือบางคนจิตเคลื่อนไปโน่นไปนี่ไม่เห็นหรือบางคนไม่มีสมาธิฟุ้งอย่างเดียวเลยไม่บอกเจริญปัญญาคิดพิจารณาอย่างเดียวไอ้นั้นไม่ใช่การเจริญปัญญานั่นคิดเอานะงั้นต้องฝึกควรจะฝึกให้ได้ทั้งสองอย่างถ้าได้อย่างเดียวต้องเอาอย่างที่สองแล้วก็เป็นพระอริยะได้เป็นพระอริยะชนิดแห้งแล้งเรียกสุขภิปัสสกะนะถ้าได้สองอันจะสบายมีความสุขช่วงไหนมีกำลังนะก็เจริญปัญญาไปช่วงไหนจิตเริ่มเหนื่อยทำสมาธิชนิดสงบให้จิตได้พักผ่อนสลับกันอย่างนั้นสบายแต่ถ้าจิตสงบไม่เป็นนะเจริญปัญญาไปเรื่อยจิตมันจะสงบเองแต่มันจะสงบสั้นๆเท่านั้นเองไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันจะช่วยตัวของมันเองก่อนที่จะบ้าไปมันจะพักของมันต้องพักอย่าไปฝืนไปกินข้าววันนี้เทศสมาธิจนจบได้เนาะไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ